เตอร์กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงนะคะในรายการปักหมุดสุดอร่อยค่ะกับช่วงนี้ปักหมุดมุมอร่อยนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เรามายืนอยู่ที่อีกหนึ่งมุมสวยๆของที่ร้านแต่ว่าได้ข่าวว่าที่ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่มีละครมาถ่ายเยอะมากใช่ไหมคะก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะหลายเรื่องอยู่ใช่ไหมพอบรรยากาศดีเห็นว่าที่นี่เขามีแบบว่ามุมนี้มุมพี่อ้ามุมนี้มุมพี่โดมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวพาเดินสักหน่อยละกันได้ค่ะเอาที่โซนนี้ก่อนโซนนี้เป็นโซนโซนอะไรของร้านคะจริงๆโซนนี้จะเป็นโซนที่ลูกค้าจะชอบนั่งมุมกระจกตรงนี้เป็นโซนอินดอร์ค่ะจะรู้สึกแบบว่าจะดูเป็นห้องหน่อยจะมีตอนช่วงสัมมนาก็จะนั่งห้องนี้กันได้คือเหมือนกับสามารถปิดจัดเลี้ยงได้ค่ะอะไรแบบนี้รองรับได้ประมาณกี่คนคะที่ห้องนี้มากกว่า50อ๋อก็แบบจัดเลี้ยงได้จนกว่ามันเกิดอะไรอย่างงี้ได้สบายๆ ใช่ไหมคะนะได้โอเคเดี๋ยวเราลองไปเดินมุมข้างนอกบ้างก็ได้หรือเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลองดูได้นะคะPara besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte que debe las piernas firmes Para correr si un día se falta ตอนนี้จะเป็นโซนที่ลูกค้าจะชอบกันมากเพราะว่าเวลานั่งเราจะรู้สึกอบอุ่นบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆใช่แล้วก็จะมีที่แนะนำมากๆเลยก็มุมพี่โดมมาก่อนลำไหนคะมุมไหนคะตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะหนูจะขอนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้เลยละกันไม่ใช่ถ้าลูกค้าคนไหนมาขอนั่งตรงนี้ได้ทำไมตรงนี้ถึงเป็นมุมพี่โดมอะคะคิดว่าคงจะเป็นอะไรที่แบบนั่งสบายสำหรับเขาอะค่ะเขาเลือกนั่งของเขาเองนั่งตรงนี้เป็นมุมพี่โดมมุมนี้นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาต้องมานั่งนะมุมนี้นะนิดนึงโอเคบรรยากาศร้านก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆด้วยเพราะว่าอาจจะดูเหมือนกับสบายนะโล่งโล่งตาจะดูตรงๆค่ะใช่ตรงแต่งแบบสบายๆปะแต่ว่าเราไปทางนู้นดีกว่าอันนู้นเป็นโซนของร้านแปลงใช่ค่ะนั่งทานกาแฟบรรยากาศข้างนอกโอ้ใช่ค่ะอันนี้ตกจะตกแต่งให้ดูร่มรื่นหน่อยเหมือนอยู่ในสวนเลยนะแล้วก็ที่แต่งจะแบบเก๋ๆนะเป็นวินเทจนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงลูกค้าจะชอบมานั่งถ่ายรูปชิมกาแฟไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปอัพอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เลยค่ะบรรยากาศก็จะสบายๆตัวนี้เป็นoutdoorแต่ว่ามีข้างในด้วยข้างในด้วยโอ้ร้านแบบว่าหลายโซนมากใช่แล้วก็เป็นปูย่าเทียมให้บรรยากาศมันอยู่ในสวนให้เย็นหน่อยใช่ไหมคะโอ้ยสามารถนั่งได้แบบตอนเย็นๆเนาะบรรยากาศสบายๆชิลๆเนาะป่ะเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้าร้านเลยใช่ไหมคะมีหลายโซนมากนะคะที่นี่นั่งชิลกันได้แบบสบายๆอันนี้เป็นโซนการ์เด้นค่ะมีน้ำพุด้วยโอ้ยน่ารักมีเปให้ด้วยขอนั่งหน่อยนะใช่ค่ะเราขอนั่งหน่อยละกันไหนๆแล้วก็มาแวะที่ร้านนี้แหละใช่ค่ะนี่ประกอบถังเรามาไม่ห่างค่ะไม่ห่างค่ะที่ร้านเขาบอกว่ามีหลายแบบหลายมุมเนาะแล้วก็เอาจริงๆแล้วหลายๆคนบางคนอาจจะมานั่งสบายๆตรงนี้ก็นั่งอ่านหนังสืออะไรแบบนี้โอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในร้านกาแฟเลยข้างในก็มีร้านกาแฟในท้องขอบโชยมาด้วยไปข้างในกันอีกค่ะบรรยากาศนะคะอันนี้จะเป็นแนวร้านกาแฟกลิ่นกาแฟหอมมากๆเลยนะคะเดินดูนิดนึงบรรยากาศร้านนะคะโอ้ชิลมากหลากหลายเมนูใช่ค่ะสามารถแวะกันมาได้นะคะอย่างที่เห็นเลยว่าบรรยากาศดีๆเยอะแยะหลากหลายมุมแล้วแต่จะชอบเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากจะแวะมาที่ร้านนี้มาที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะร้านนี้อยู่แถวเป็นราชพฤกษ์นะคะถ้าใครขับรถผ่านมาหรือว่าเห็นร้านแล้วชอบใจนะคะขับมาได้ง่ายๆเลยค่ะมาไม่ยากค่ะหรือว่าจะโทรสอบถามทางก็ได้ค่ะนะคะโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะโทรสอบถามทางตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยละกันนะคะสามารถโทรมาได้แล้วก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านเพราะอาหารอร่อยจริงๆนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะวันนี้หมด
ชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบอาหารสไตล์อิตาเลียนต้องถูกใจแน่นอนก็ยังไงอย่าลืมแวะมาทานละกันแต่วันนี้หมดเวลาของรายการบางมุมจุดอร่อยแล้วนะคะก็ติดตามได้แบบนี้ทางช่องฟู้ดแพนเน็ตท็อปเที่ยวเรื่องอาหารค่ะส่วนนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะDVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร HDVD พระเอกตัวจริงเอ้ยข้าวปากเอาไว้ขออีกทีได้เลยขอโทษค่ะมันแบบกระจายมากโอเคเยี่ยมได้ค่ะอะไรอ่ะ